This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังคะและนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะที่นี่ www.thaipbsonline.net ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินและเพลงที่เพิ่งเปิดไปนะคะมีคนถามถ่ายมาค่ะเพลงประกอบรายการเพลงขึ้นต้นรายการห้องสมุดหลังใหม่กับการเริ่มซีรีส์ใหม่กะว่าวที่บางเพลงคือเพลงนกกะว่าวในชุดเพลงกล่อมไทยนะคะซึ่งเป็นการรวมเพลงกล่อมเด็กเพลงที่เราเคยได้ยินสมัยเด็กๆนะคะแล้วก็นำมาเรียบเรียงแล้วก็ขับร้องใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นใครสนใจก็ลองหาเอาไปฟังกันได้นะคะไพเราะทีเดียวค่ะก็เลือกเพลงนี้มาเปิดนำรายการนะคะเพราะว่าเข้ากับชื่อเรื่องทีเดียวค่ะกะว่าวที่บางเพลงเรื่องราวในแนววิทยาศาสตร์นะคะที่จู่ๆผู้หญิงประมาณ200คนในกิ่งอำเภอบางเพลงก็ท้องพร้อมกันท้องทั้งที่หลายคนไม่มีสามีบางคนก็หมดประจำเดือนไปแล้วแก่แล้วแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงอายุ 16-80 และอยู่ที่กิ่งอำเภอบางเพลงเมื่อช่วงกลางเดือน12นะคะก็คือในช่วงแรม2ค่ำเดือน12ใครที่อยู่บางเพลงในช่วงนั้นท้องหมดทุกคนนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย200คนเศษนี่เป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์นะคะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดวงต่างดาวด้วยนะคะอยากให้ฟังต่อค่ะสนุกทีเดียวสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนลองติดตามไปเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับคนที่เคยทราบเรื่องมาแล้วเคยดูหนังดูละครมาแล้วก็ลองฟังต่อนะคะอาจจะได้อีกหนึ่งอรรถรสค่ะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เราอาจจะต้องใช้จินตนาการของเราเพิ่มเติมนะคะมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเนาะของการฟังรายการวิทยุของการฟังสื่อเสียงแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่4แล้วค่ะกับกะว่าวที่บางเพลงความเดิมตอนที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของศักดิ์แล้วก็ชื่นคู่ผัวตัวเมียที่มีลูกของตัวเองแล้ว3คนแล้วก็ไปทำหมันโดยศักดิ์เนี่ยพาชื่นไปทำหมันแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นจู่ๆชื่นก็ท้องขึ้นมาแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงเป็นความผิดพลาดในกระบวนการทำหมันนะคะซึ่งของอย่างนี้มันก็ผิดพลาดกันได้ล่ะกรณีนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามีอีกหลายกรณีนะคะที่ก็เป็นเรื่องซึ่งถือได้ว่าแปลกประหลาดทีเดียวอย่างกรณีของนางสวัยกรณีของยายแม้นกรณีของยายเชื้อ3คนนี้จู่ๆก็ท้องขึ้นมายายเชื้อเนี่ยเป็นสาวแก่คือแก่จริงๆนะคะลูกผัวไม่เคยมีแต่ยายเชื้อก็ท้องยายแม้นถึงแม้จะมีผัวแต่แกก็แก่แล้วและยายแมนก็ท้องนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่บางเพลงหลังจากนั้นนะคะก็มีหลายฝ่ายพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจนายอำเภอนะคะศึกษาธิการอำเภอก็มานั่งหารือกับหลวงพ่อบุญเติมที่วัดแต่ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ได้แต่คิดว่าเมื่อเด็กๆคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างเช่นวันคลอดนี่นะคะมีผู้หญิงเจ็บท้องพร้อมๆกัน200กว่าคนเนี่ยจะเอาโรงพยาบาลที่ไหนไปรองรับและเมื่อเด็กคลอดเจริญเติบโตถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนจะเอาโรงเรียนที่ไหนที่มีห้องเรียนใหญ่ขนาดรับเด็ก200คนไว้ในห้องเรียนเดียวกันได้
นี่เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะคู่ของอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุพาคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ของนักวิชาการนะคะเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ยุพาเนี่ยถึงได้ท้องขึ้นได้อาจารย์สมศักดิ์ก็เชื่อละค่ะว่าอาจารย์ยุพาเนี่ยไม่ได้นอกใจและก็คงไม่ได้ไปมีนอกมีในจนกระทั่งท้องขึ้นมาและอาจารย์สมศักดิ์ก็ชวนอาจารย์ยุพาให้ไปคุยกับอาจารย์สิริอาจารย์สิริเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องของชีววิทยานอกโลกนะคะคือเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่คนโดยทั่วไปสมัยนั้นไม่สนกันอย่างเช่นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่าบางทีอาจจะได้แง่มุมดีๆได้ข้อมูลดีๆจากอาจารย์สิริก็ได้วันนี้ค่ะตอนที่4นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับอาจารย์สิริด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์สิรินะคะจะพาไปพบกับคุณครูอีกคนหนึ่งชื่อว่าครูจ้อยหรือว่าครูสุดารัตน์ซึ่งก็เป็นคนบางเพลงแล้วก็อยู่ในข่ายที่จะท้องเหมือนกันเพราะเธออายุ32แต่ครูจ้อยไม่ท้องค่ะทำไมครูจ้อยถึงไม่ท้องและขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงอีก23คนซึ่งเป็นชาวบางเพลงและทั้ง23คนก็ไม่ท้องเหมือนกันไม่ท้องเหมือนกับผู้หญิงบางเพลงโดยทั่วไปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้นะคะกระเป๋าที่บางเพลงตอนที่4ช่วงที่1ค่ะครูสุดารัตน์เป็นครูที่อยู่โรงเรียนบางเพลงแต่ใครๆมักเรียกว่าครูจ้อยครูจ้อยเป็นคนที่มีพื้นเพอยู่นครปฐมครอบครัวและญาติก็ยังอยู่ที่เมืองนครปฐมเมื่อกลางเดือน12ที่ผ่านมายายของครูจ้อยซึ่งเคยเลี้ยงครูจ้อยมาแต่เล็กเกิดล้มป่วยลงครูจ้อยก็เลยลาพักร้อน7วันไปรักษาพยาบาลยายอยู่ที่นครปฐมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อคืนวันแรม2ค่ำเดือน12ครูจ้อยไม่ได้อยู่ที่บางเพลงแต่ไปนอนค้างอยู่ที่เมืองนครปฐมเพราะฉะนั้นครูจ้อยก็เลยไม่ท้องนะคะตอนแรกที่ครูจ้อยกลับมาบางเพลงครูจ้อยก็ไม่ได้รู้นะคะแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นที่บางเพลงแต่พออยู่มาร่วมเดือนครูจ้อยก็เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงที่นี่มีท้องกันหมดยกเว้นครูจ้อยคนเดียวซึ่งครูจ้อยก็รู้สึกดีแล้วก็เห็นว่าเป็นบุญตัวนะคะเพราะว่าเธอเองเป็นคนโสดแต่ครูจ้อยก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมผู้หญิงที่นี่ถึงนัดท้องพร้อมกันหมดแต่ครูจ้อยก็รู้สึกว่าน่าจะมีข้อยกเว้นเหมือนตนบ้างด้วยเหตุนี้ค่ะครูจ้อยก็เลยเที่ยวสอดส่องแล้วก็แสวงหาดูในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกันว่ามีใครบ้างที่ไม่ท้องเหมือนกับคนส่วนใหญ่คือครูจ้อยเนี่ยไม่ท้องหนึ่งละแต่อยากรู้ว่าจะมีคนอื่นอีกไหมที่เป็นผู้หญิงบางเพลงอายุ 16-80 แล้วก็ไม่ท้องในที่สุดครูจ้อยก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีผู้หญิงบางเพลง23คนที่ไม่ท้องท้องไป200กว่าคนไม่ท้อง23รวมครูจ้อยก็เป็น24ถามถ่ายไปมาก็ได้ความว่าผู้หญิงทั้ง23นั้นไม่ได้อยู่ที่บางเพลงซึ่งเป็นวันเวลาเดียวกับที่ครูจ้อยไม่อยู่นั่นก็คือวันแรม2ค่ำเดือน12ต่างคนต่างมีธุระไปค้างที่อื่นบ้างก็ไปค้างอยู่กับญาติชั่วคราวนะคะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้นอนที่บางเพลงในคืนวันแรม2ค่ำเดือน12จริงๆแล้วทั้ง24คนรวมทั้งครูจ้อยก็ไม่ได้กำหนดนัดหมายว่าวันแรม2ค่ำเดือน12จะเป็นวันสำคัญแต่อย่างใดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้หญิงบางเพลงเริ่มตั้งท้องตั้งแต่คืนนั้นเพียงแต่ว่าผู้หญิงเหล่านี้มาพบกันและต่างคนต่างก็รู้ว่าในระหว่างที่ครูจ้อยไปค้างที่นครปฐมนั้นพวกเธอก็อยู่ที่อื่นเช่นเดียวกันและเมื่อกลับมาอยู่ที่บางเพลงก็ปรากฏว่าพวกเธอทั้ง23คนและครูจ้อยอีก1คนไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องเหมือนกับผู้หญิงอื่นๆในบางเพลง
วันหนึ่งครูจ้อยก็เลยนัดให้กลุ่มผู้หญิงที่ไม่มีท้องเหล่านี้เนี่ยมาพบปะเจอกันที่บ้านของแม่จำปรูนซึ่งเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีคือมีที่นาให้เขาเช่าแล้วก็มีเงินเอาไว้ออกดอกเบี้ยเมื่อเจอกันครูจ้อยก็บอกว่าฉันคิดว่าพวกเราทั้ง24คนเนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมือนกับผู้หญิงอื่นๆเพราะว่าพวกเราไม่ได้ท้องแต่คนอื่นเขามีท้องกันทั้งหมดก็นั่นน่ะสิแม่จำรูนเอ่ยขึ้นบ้างจะเป็นบุญหรือเป็นกรรมฉันก็ไม่รู้แต่ขึ้นต้นไอการที่เราไม่เหมือนกับคนอื่นเขาทั้งบางนั้นก็ทำตัวยากเหลือเกินฉันเห็นว่ามันเป็นกรรมอยู่แล้วครูจ้อยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการที่เราไม่เหมือนกับใครคนอื่นเขานั้นอาจจะทำให้เราต้องถูกรังเกียจหรือถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่อยู่ในหมู่ในเหล่าเป็นคนนอกคอกอาจจะทำให้พวกเราไม่สบายใจได้มากฉันเห็นว่าเราควรจะระวังตัวกันให้ดีในเรื่องนี้อย่าไปเที่ยวพูดกับใครว่าเราท้องเปล่าใครเขาจะว่ายังไงก็พยักพเยิดตามเขาไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็ในระหว่างนี้ฉันอยากจะให้พวกเราหาเสื้อหลุมหลวมมาใส่แล้วก็ทำทีเหมือนกับว่าเราก็มีท้องเหมือนกันฉันเองก็กะจะทำอย่างนั้นด้วยผู้หญิงอีกคนก็ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรกันต่อไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องคลอดและมีลูกถึงตอนนั้นจะเอาลูกที่ไหนไปแสดงให้เขาดูครูจ้อยเองก็ยอมรับว่ายังคิดไม่ออกแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกหลายเดือนค่อยไปแก้ปัญหาเอาตอนนั้นก็แล้วกันสาวใหญ่คนหนึ่งก็บอกว่าที่เรามารวมกันได้อย่างนี้ฉันว่าก็ดีแล้วแต่ฉันเห็นว่าเราควรจะรู้กันว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่บางเพลงในขณะที่แม่จำรูนเจ้าของบ้านก็มองว่าฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ฉันก็ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดอะไรแค่รู้ตัวว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาทั้งบางฉันก็ไม่สบายใจอยู่แล้วเมื่อมาคิดว่าต่อไปเขาจะต้องจับได้ว่าไม่เหมือนกับเขาฉันก็หวาดหวั่นเต็มทีไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกลายเป็นว่าคนปกติกลายเป็นคนที่ผิดปกติเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็ผิดปกติกันหมดครูจ้อยก็เลยบอกว่าสิ่งแรกคือจะต้องเกาะกลุ่มกันเอาไว้ให้ติดคือสาวๆทั้ง24คนเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกันเป็นพวกเดียวกันนะคะซึ่งข้อเสนอของครูจ้อยก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับว่าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่บางเพลงผู้หญิง24คนที่ไม่ได้ท้องเหล่านี้จะร่วมกันเผชิญหน้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันและผู้หญิง23คนนั้นก็เริ่มเรียกกลุ่มของตัวเองว่าพวกครูจ้อยต่อไปถ้าใครเอ่ยถึงพวกครูจ้อยก็จะเข้าใจได้ว่าหมายถึงใครครูจ้อยถึงกับรำพึงรำพันกับตัวเองว่าฮ่ามนุษย์เรานี่ก็แปลกถ้าคนส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วก็มักจะถือว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำนั้นถูกแต่ก่อนคนตัวเปล่าอย่างเราหากตั้งท้องขึ้นมาก็คงจะต้องเป็นขี้ปากคนเสียชื่อเสียเสียงจนในที่สุดอาจจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องลาออกจากครูแล้วก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้แต่พอถึงคราวนี้ผู้หญิงบางเพลงส่วนใหญ่เกิดท้องกันทั้งหมดไอ้เราเกิดไม่ท้องอยู่คนเดียวกลับต้องคอยปิดบังความจริงไม่บอกให้ใครรู้เพราะถ้าพูดไปเขารู้ว่าไม่ท้องก็คงจะหาเรื่องไม่ดีใส่เราจนได้และเราก็อาจจะต้องหายหัวไปจากบางเพลงเหมือนกับที่จะต้องหายหัวไปเมื่อครั้งที่ยังถือกันว่าผู้หญิงที่ไม่มีผัวและท้องขึ้นมาเองนั้นไม่ดีอันนี้ก็สะท้อนนะคะการที่คนส่วนใหญ่ทำอะไรเหมือนกันใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีไปซะทั้งหมดนะคะประชาธิปไตยไม่สามารถที่จะตัดสินความถูกต้องได้นะคือประชาธิปไตยคงไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคนส่วนใหญ่
เขาเอาอะไรหรือว่าเขาเลือกอะไรแค่นั้นหรือว่าเขาเป็นอะไรแค่นั้นเหมือนกรณีของที่บางเพลงนะคะการที่คนส่วนใหญ่ตั้งท้องขึ้นมาแล้วก็มีคนส่วนน้อยที่ไม่ได้ท้องก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนส่วนน้อยเหล่านี้เนี่ยผิดปกตินะคือจริงๆไอ้พวกนี้แหละปกติแต่คนส่วนใหญ่ต่างหากที่ผิดปกติทีนี้ในส่วนของอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุภาที่ตัดสินใจกันว่าจะไปหาอาจารย์สิริซึ่งเป็นคนแปลกๆในสายตาของคนทั่วไปแต่ว่าเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องชีววิทยานอกโลกวันหนึ่งทั้งคู่ก็ไปหาอาจารย์สิริตามที่ตกลงกันไปถึงเป็นเวลารับประทานอาหารของอาจารย์สิริพอดีเมื่อเข้าไปก็เห็นอาจารย์สิริเนี่ยกำลังง่วนอยู่กับการเอาข้าวแล้วก็กับที่เหลือมาคลุกเข้าด้วยกันเป็นจานเดียวเมื่อเห็นอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุภามาก็พองกหัวรับแล้วก็ยกนิ้วชูขึ้นเป็นทำนองห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรทำนองนั้นแล้วก็เอาข้าวที่คลุกใส่ชามเดินออกทางประตูหลังห้องไปที่ระเบียงเอาชามข้าววางไว้แล้วก็กลับเข้าห้องปิดประตูที่จะไประเบียงนะคะแล้วก็เดินไปล้างมือที่ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาที่โต๊ะแล้วก็บอกว่าข้าวผมกินเหลือเองครับจะโยนทิ้งก็เสียดายก็เลยเอาคลุกใส่จานเอาไว้ให้แมวหรือไม่ก็นกหรือว่าสัตว์อื่นๆที่อยู่แถวนี้กินตอนที่มันมากินผมก็ไม่คอยเฝ้าดูมันหรอกแต่เช้าขึ้นมาอีกวันก็เห็นหมดทุกทีผมก็เลยนึกว่าที่ผมทำไปนั้นไม่เสียเปล่าอาจารย์ยุภาแลไปมองสบตากับอาจารย์สมศักดิ์สามีเหมือนกับว่าแปลกจริงๆแต่อาจารย์สมศักดิ์ขยิบตาเอาไว้อาจารย์ยุภาก็เลยนิ่งต่ออาจารย์สิริก็พูดต่อบอกว่าที่ทำไปนั้นเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปที่เรามองเห็นได้ชีวิตอันโตๆก็ว่าได้แต่ในห้องนี้ก็มีชีวิตอีกมากซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นมันได้แต่มันก็ซ่อนตัวไม่ให้เราเห็นเช่นแมลงสาบแล้วก็แมลงชนิดอื่นๆมัดอะไรตลอดไปจนกระทั่งจุลินทรีย์ถ้าจะพูดไปแล้วเราเองเป็นคนที่เคลื่อนไหวนั่งนอนยืนเดินอยู่บนชีวิตล้วนๆเกือบจะพูดได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมของเราอาจารย์สิรินิ่งไปพักหนึ่งเหมือนกับจะนึกว่าจะพูดอะไรต่ออาจารย์สมศักดิ์เห็นได้โอกาสก็เลยเอ่ยขึ้นว่าอาจารย์ครับผมสองคนไม่ใช่อาจารย์สอนชีววิทยาเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องชีวิตอะไรเท่าไหร่นักแต่ที่ผมสองคนมาหาอาจารย์วันนี้ก็เรื่องชีวิตอะไรนี่แหละมันเกิดขึ้นโดยที่ผมไม่ค่อยจะเข้าใจนักจึงอยากจะมาหาความรู้กับอาจารย์อาจารย์สิริก็บอกว่าผมเองก็ไม่รู้อะไรมากนักหรอกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตกว้างขวางซะเหลือเกินผมรู้ได้แต่ในกรอบที่ผมเรียนมาแต่ชีวิตทั่วไปนั้นยังเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้และจะต้องศึกษาต่อไปอาจารย์มีปัญหาอะไรที่จะต้องมาปรึกษาผมหรืออาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกว่าคืออาจารย์ยุภาเมียผมเขาท้องขึ้นมาครับเอ้าแล้วอาจารย์ผู้เป็นสามีของอาจารย์ยุภาก็เลยต้องมาแจ้งให้ผมทราบเพราะผมเป็นอาจารย์สอนชีววิทยาอย่างนั้นเหรออาจารย์สิริก็งงนะคะว่าเอ๊ะฟังดูนี่มันแปลกๆอยู่นะท้องก็ไปหาหมอสิแล้วมาบอกแกซึ่งเป็นอาจารย์สอนชีววิทยาทำไมเดี๋ยวครับอาจารย์ฟังผมพูดให้ตลอดก่อนยุภาเขาไม่ได้ท้องคนเดียวแต่เขาท้องพร้อมกับคนทั้งบางผมหมายถึงที่บางเพลงซึ่งผมสองคนมีบ้านอยู่ที่นั่นนะครับผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่ขับรถมาทำงานจากบ้านที่บางเพลงทุกวันอาจารย์หมายความว่าผู้หญิงบางเพลงทุกคนเกิดท้องขึ้นมาพร้อมกันใช่ไหมก็ใช่นะสิครับผมถึงเห็นว่ายุภาเขาท้องแปลกไม่ได้ท้องขึ้นมาอย่างหรือท้องขึ้นมาอย่างชาวบ้านโดยแท้จริงเพราะท้องพร้อมกันหมดอาจารย์สิริพูดแล้วก็หัวเราะในขณะที่อาจารย์ยุภาก็บอกว่าดิฉันรู้สึกว่าเราเริ่มต้นไม่ค่อยดีเลยอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้เริ่มเล่าเรื่องราวให้อาจารย์ฟังอย่างถี่ถ้วน
เริ่มพูดห้วนๆสั้นๆอย่างไรก็ไม่รู้แล้วอาจารย์ก็เริ่มสรุปความไปอีกทางนึงซึ่งดิฉันเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์กับเรื่องที่เรามาปรึกษาหารือกับอาจารย์นักเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะดิฉันจะเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังเองแล้วอาจารย์ยุพาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้อาจารย์สิริฟังตั้งแต่ต้นจนถึงขณะที่ไปหาอาจารย์สิริในห้องทำงานในขณะที่อาจารย์ยุพาเล่าเรื่องอยู่นั้นบางตอนเหมือนกับอาจารย์สิริจะไม่สนใจนั่งหลับตาฟังเหมือนกับหลับจริงๆแต่บางตอนก็ดูสนใจมากนั่งตัวตรงเบิกตากว้างฟังเหมือนกับว่าเรื่องที่กำลังเล่านั้นสำคัญมากพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าอาจารย์สิริจะมีความเห็นอย่างไรต่อปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์ที่บางเพลง This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่4กาว่าวที่บางเพลงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะกำลังสนุกเลยนะคะอาจารย์สิรินี่เป็นอาจารย์สอนชีววิทยาที่ไม่ใช่ชาวบางเพลงก็น่าสนใจล่ะค่ะว่าอาจารย์สิรินี่แกจะมองยังไงนะคะกับปรากฏการณ์นี้ไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าอาจารย์สิริที่ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจในบางเรื่องนะแต่บางเรื่องเนี่ยก็จะทำท่าเหมือนไม่สนใจคนเก่งๆหลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะเมื่อไม่สนใจก็จะไม่สนใจจริงๆแต่ถ้าสนใจก็จะสนใจมากถึงมากที่สุดอ่ะลองมาฟังดูนะคะว่าเรื่องไหนประเด็นไหนที่อาจารย์สิริเนี่ยแกสนใจมากๆค่ะอาจารย์สิริติดใจประเด็นที่ว่าอาจารย์ยุพาเห็นพระจันทร์แปลกอีกดวงนึงในคืนแรม2ค่ำเดือน12คืนที่ผู้หญิงท้องขึ้นมาพร้อมกันที่บางเพลงไม่ใช่หรอกค่ะแต่อาจารย์สมศักดิ์กับดิฉันเกิดความรู้สึกว่าเราได้เห็นพระจันทร์ที่มีลักษณะแตกต่างกันมากในเวลาที่ต่างกันเพียงแวบเดียวจะเป็นพระจันทร์ดวงเดียวกันหรือไม่เราทั้งคู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ XQ subscript 2บวก YO subscript 5บวก180เท่ากับศูนย์อาจารย์สิริพูดขึ้นดังๆแล้วก็นั่งเฉยคล้ายกับตกตะลึงอาจารย์ยุพามองดูตาอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอย่างไรนะคะอาจารย์ยุพาก็เลยได้แต่นั่งนิ่งๆเพื่อที่จะคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่อาจารย์สิริต่อไปโอ้ขอโทษเถอะครับอาจารย์เวลาผมมีอะไรตื่นเต้นในใจผมมักจะพูดออกมาเป็นสมการซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนี่แหละครับคนก็ถึงหาว่าผมน่ะบ้องอาจารย์ยุพาก็หันไปมองสบตากับอาจารย์สมศักดิ์อีกนะคะอาจารย์สมศักดิ์ก็สั่นหัวแล้วก็มองไปทางอาจารย์สิริเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาเรื่องพระจันทร์ก่อนผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากผมคิดว่าที่อาจารย์เห็นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่พระจันทร์แต่เป็นสิ่งอื่นผมได้รับรายงานจากเพื่อนฝูงต่างประเทศที่เขาสนใจในเรื่องชีวิตนอกโลกและก็เรื่องยานอวกาศเขาบอกมาว่าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมที่แล้วนั้นเขาได้สังเกตว่ามียานอวกาศมาแล่นอยู่เหนือเมืองไทยนี้ลำหนึ่งหรือ2ลำส่วนผมเองไม่เห็นเพราะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ากล้องส่องอะไรที่จะเห็นได้เพราะว่าสตางค์ผมก็ไม่มีจะซื้อหรือถึงหากว่ามีสตางค์ซื้อมาคนก็จะหาว่าผมบ้าอีกอาจารย์สมศักดิ์ก็รู้สึกสนใจนะคะกับประเด็นที่อาจารย์สิริพูดอาจารย์ว่าไปเถอะครับผมทั้งสองคนนับถืออาจารย์มากถึงได้มาหาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอาจารย์สิริหันขวับมาทางอาจารย์ยุพาแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เห็นพระจันทร์สองดวงยังงั้นเหรอครับทีแรกดิฉันก็ไม่สู้จะแน่ใจนะค่ะแต่เมื่อมานึกทบทวนดูหลายครั้งหลายหนตอนนี้ดิฉันแน่ใจว่าดิฉันเห็นพระจันทร์ดวงหนึ่งแล้วก็เห็นอีกดวงหนึ่งจริงๆ
ผมยังไม่ได้สำรวจอะไรเลยแต่ผมออกจะแน่ใจซะแล้วว่าจะต้องมียานอะไรจากนอกโลกมาลงที่บางเพลงหรือว่าใกล้กับบางเพลงแล้วไอ้เรื่องท้องทั้งบางนี่ล่ะคะอาจารย์จะว่ายังไงตรงนี้แหละครับที่สำคัญที่ยานอวกาศมันมาลงนั้นมันจะต้องมีเหตุผลมันจะต้องมีวัตถุประสงค์อะไรของมันสักอย่างหนึ่งทีนี้เมื่อมันมาลงแล้วเกิดคนท้องขึ้นมาทั้งบางผมจึงคิดว่าเรื่องการท้องทั้งบางกับเรื่องยานอวกาศมาลงหรือเรื่องพระจันทร์ดวงใหญ่ของอาจารย์ยุภาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดอาจารย์จะพูดได้ไหมคะว่าเพราะมียานอวกาศมาลงที่บางเพลงพวกดิฉันที่บางเพลงจึงท้องพร้อมกันหมดอ่ะและถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเหตุนั้นแล้วอาจารย์ท้องขึ้นมาได้อย่างไรล่ะครับอาจารย์ยุภาหันไปมองหน้าสามีแล้วก็ยักไหล่เป็นทีทำเครื่องหมายให้อาจารย์สมศักดิ์รู้ว่าอาจารย์ยุภาก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามของอาจารย์สิริได้นะคะอาจารย์มีความรู้มากกว่าผมทั้งสองคนผมทั้งสองคนมาหาอาจารย์เพราะไม่รู้อะไรเลยจำเป็นต้องมาพึ่งความรู้และข้อสันนิษฐานของอาจารย์โดยที่ผมมีข้อมูลมาให้อาจารย์แต่เพียงเล็กน้อยหรือเกือบจะไม่มีอะไรเลยอาจารย์สิริก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลก็คือข้อมูลไม่ว่าข้อมูลจะมากหรือว่าจะน้อยมันก็อาจจะเกิดประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้ได้มากเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันผมจะพูดอย่างบ้องๆแบบของผมว่าพระจันทร์ดวงแปลกที่อาจารย์ยุภาเห็นนั่นน่ะมันไม่ใช่พระจันทร์แต่มันเป็นยานอวกาศที่กำลังจะมาลงที่บางเพลงแต่ทำไมอาจารย์ยุภาไม่เห็นมันเวลาที่มันลงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมันมีอะไรในยานที่สามารถจะปิดสวิตช์การเคลื่อนไหวและก็การรับรู้ของคนในบางเพลงทั้งหมดพอมันเสร็จธุระของมันแล้วมันก็เปิดสวิตช์คนที่บางเพลงก็กลับทำอะไรต่อไปโดยไม่รู้ตัวว่าได้หยุดความเคลื่อนไหวไปพักหนึ่งโอ้โหอาจารย์พูดอย่างกับตาเห็นนะคะเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่เดาอย่างกับตาเห็นเราจะไปไม่ถึงไหนเลยแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ผมยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมจะต้องไปดูเหตุการณ์ที่ใกล้ชิดผมจะต้องไปที่บางเพลงเพื่อดูว่าคนท้องที่บางเพลงนั้นมีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะต้องดูสถานที่เหตุการณ์อื่นๆอีกมากวันนี้ก็วันพฤหัสแล้ววันเสาร์อาทิตย์หน้าผมจะไปบางเพลงอาจารย์มีที่ให้ผมพักที่บ้านหรือเปล่าล่ะมีห้องว่างอยู่ห้องนึงค่ะถ้าอาจารย์ไม่พิถีพิถันนักอาจารย์ก็คงอยู่ได้สบายก็ตกลงนะคะว่าอาจารย์สิริจะไปพักที่บ้านอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุภาโดยที่เย็นวันศุกร์เลิกเรียนอาจารย์สิริขอให้อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเอารถมารับเพื่อที่จะเดินทางไปที่บางเพลงด้วยกันซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็ตอบรับด้วยดีนะคะตกลงกันได้ในเรื่องของการเดินทางทีนี้พอถึงวันศุกร์อาจารย์สิริก็ลงมายืนคอยอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุภาอยู่ที่หน้าตึกอันเป็นที่ทำงานของอาจารย์สิริโดยที่อาจารย์สิรินั้นมีย่ามหรือว่าห่อผ้าเล็กๆห่อหนึ่งถือติดมือเอาไว้ด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นของที่สำคัญในการที่อาจารย์สิริจะไปค้างที่บางเพลงในคืนวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครู่หนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็ขับรถมาถึงโดยมีอาจารย์ยุภานั่งมาข้างๆอาจารย์ต้องคอยนานไหมครับผมว่าผมรีบมาที่สุดแล้วโอ้ไม่นานเลยครับผมเพิ่งจะลงมาเดี๋ยวนี้จริงๆและอาจารย์สิริเนี่ยลงมาคอยตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแต่ก็ตอบไปเพื่อมารยาทอาจารย์มีกระเป๋าไหมครับผมจะหิ้วขึ้นรถให้อาจารย์สิริยกกระเป๋าหรือว่าห่อผ้าในมือขึ้นชูแล้วก็บอกว่าผมมีเท่านี้แหละครับอาจารย์สมศักดิ์เห็นแล้วก็ขำโอ้โหอาจารย์มีของน้อยกว่าพระซะอีกนะครับจากนั้นอาจารย์สมศักดิ์ก็เดินไปเปิดประตูหลังที่รถ
แล้วก็เชิญให้อาจารย์สิริเข้าไปนั่งจากนั้นก็ขับรถออกจากวิทยาลัยมุ่งหน้าไปยังบางเพลงจริงๆแล้วระยะเวลาที่ใช้ในการขับรถจากกรุงเทพไปบางเพลงนั้นถ้ารถไม่ติดเพียง40นาทีก็ถึงแล้วเรียกได้ว่าเป็นเวลาที่สะดวกมากวันนั้นเป็นวันศุกร์รถค่อนข้างเยอะแต่อาจารย์สมศักดิ์ก็สามารถที่จะขับรถหลีกเลี่ยงอะไรต่ออะไรไปได้แล้วก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีก็ถึงบ้านที่บางเพลงเมื่อตอนที่ถึงบ้านนั้นยังวันอยู่ยังมีแสงแดดไม่มืดเมื่อถึงบ้านลงจากรถเรียบร้อยอาจารย์ยุพาก็เชิญอาจารย์สิริเข้าไปยังห้องที่เตรียมเอาไว้รับรองอาจารย์สิริแล้วก็เดินออกมาเพื่อที่จะหาน้ำหาท่าให้อาจารย์สิริรับประทานเพียงอึดใจเดียวอาจารย์สิริกลับออกมาที่เฉลียงแล้วก็บอกว่าจะต้องออกจากบ้านไปเดี๋ยวนั้นเพื่อที่จะเดินสำรวจบางเพลงให้ละเอียดแม้ว่าอาจารย์ยุพาจะบอกให้กินน้ำก่อนอาจารย์สิริก็ไม่ยอมกินอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาจะทัดทานอย่างไรอาจารย์สิริก็ไม่ฟังคือไม่ยอมพักให้หายเหนื่อยแต่ยืนยันว่าจะออกไปเลยจากนั้นอาจารย์สิริก็ออกจากบ้านของอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาไปจนกระทั่งเมื่อถึงตอนอาหารเย็นสามีภรรยาคู่นี้ก็นั่งคอยอาจารย์สิริอยู่จนนานผิดสังเกตเมื่อเห็นรอไม่ไหวก็เลยรับประทานไปก่อน2คนนะคะอาจารย์สิริกลับมาประมาณ5ทุ่มค่ะซึ่งถือว่าไปนานมากนะคะตอนนั้นอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพายังไม่เข้านอนอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยถามว่าอาจารย์สิริไปไหนมาเพราะว่าโอ้โหกว่าจะกลับมาก็ต้องเกือบเที่ยงคืนอาจารย์สิริเล่าว่าผมเพิ่งจะรู้ว่าที่บางเพลงนี้มีธรรมชาติที่สวยงามมากผู้คนก็อยู่กันอย่างสงบมองไปทางไหนก็สะอาดสะอ้านงดงามไปทั้งนั้นโดยเฉพาะที่ริมฝั่งน้ำสวยงามเป็นพิเศษแม่น้ำตรงนี้กว้างถึงคืนนี้เดือนจะไม่หงายแต่แม่น้ำก็ดูเหมือนจะมีแสงสว่างของตัวเองทำให้แลเห็นได้ว่าตรงไหนเป็นแม่น้ำตรงไหนเป็นตลิ่งอาจารย์เดินรอบบางเพลงทีเดียวหรือคะคงจะเหนื่อยแย่เพราะว่าบางเพลงไม่ใช่เมืองเล็กๆอ๋อไม่รอบหรอกครับผมไปแต่เพียงบางส่วนแล้วก็ไปในที่ที่ผมอยากจะไปถ้าหากว่าผมไปทั่วบางเพลงผมก็คงจะกลับดึกกว่านี้ที่อาจารย์สิริพูดนั้นก็เป็นความจริงนะคะอาจารย์สิริไม่ได้เดินรอบบางเพลงแค่เดินตัดไปตัดมาแล้วก็แวะพบคนที่มีท่าทีว่าพอจะพูดกันรู้เรื่องอาจารย์สิริแวะนั่งคุยกับผู้คนทุกบ้านที่อาจารย์แวะเข้าไปมีคนท้องทั้งนั้นสักแต่ว่ามีผู้หญิงอยู่ในบ้านผู้หญิงนั้นก็ต้องท้องและคนบางเพลงก็ดูเหมือนจะไม่สนใจแล้วว่าผู้หญิงเหล่านั้นท้องขึ้นมาได้อย่างไรรู้แต่ว่าเมื่อท้องกันทั้งเมืองก็ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกกันไปก็แล้วกันอาจารย์สิริไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักถามใครที่มีท้องคนนั้นก็ตอบว่าตั้งท้องเมื่อกลางเดือน12ถึงตอนนี้ก็7เดือนเข้าไปแล้วอีก2เดือนก็จะคลอดเมื่อคลอดลูกแล้วจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังไม่รู้อาจารย์สิริเดินตัดไปตัดมาจนไปถึงโรงเรียนบางเพลงที่นั่นมีบ้านพักครูอยู่สองสามหลังมีเปิดไฟอยู่หลังหนึ่งอาจารย์สิริเดินเข้าไปเคาะประตูแล้วก็บังเอิญว่าคนที่มาเปิดประตูนั้นก็คือครูจ้อยอาจารย์สิริแนะนำตัวเองแล้วก็บอกตรงๆว่ามาหาข้อมูลแล้วก็พักอยู่ที่บ้านของอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุพามาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงท้องที่บางเพลงครูจ้อยแสดงความสนใจมากเชื้อเชิญเข้าไปในบ้านหาน้ำหาท่าให้กินคืนนั้นครูจ้อยสวมเสื้อหลวมมากนะคะคือก็ตามที่ตกลงกันไว้กับพวกครูจ้อยละค่ะคือต้องการทำให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่อาจารย์สิริก็ถามตรงๆบอกว่าท้องหรือเปล่า
ครูจ้อยก็ตอบตรงๆเหมือนกันว่าไม่มีค่ะเอ้าเมื่อเขาท้องกันทั้งบางอย่างนี้แล้วทำไมครูไม่ท้องล่ะครับเพราะว่าในตอนกลางเดือน12ระหว่างขึ้น14ค่ำกับแรม5ค่ำดิฉันไม่ได้อยู่ที่บางเพลงแต่ไปนอนพยาบาลยายอยู่ที่นครปฐมค่ะอาจารย์สิริเอามือโขกหัวตัวเองดังโป๊กเบ้อเร่อโถเอ้ยผมนี่ไม่น่าถามเลยไม่น่าเลยจริงๆเพราะคำตอบที่ครูให้กับผมนั้นเป็นคำตอบอย่างเดียวที่จะตอบปัญหานี้ได้เมื่อครูไม่อยู่ในบางเพลงเมื่อกลางเดือน12ครูก็ไม่ท้องจากนั้นอาจารย์สิริก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับบางเพลงอีกมากแล้วก็ถามว่ายังมีผู้หญิงบางเพลงที่ไม่ท้องเหมือนกับครูจ้อยอีกบ้างไหมซึ่งครูจ้อยก็บอกไปตามตรงว่าเธอเองก็สงสัยที่เธอไม่ท้องและเธอก็พบว่ามีคนที่ไม่ท้องเหมือนเธอเนี่ย23คนรวมทั้งตัวเธอด้วยเป็น24ทั้งหมดได้พบปะพูดจากันแล้วแล้วก็ตกลงกันว่าจะต้องถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ระหว่างนี้ทุกคนก็กำลังคอยดูเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกครูแน่ใจแล้วหรือครับว่าผู้หญิงที่ไม่ท้องนั้นมีแค่24คนเท่านั้นดิฉันไม่มีความแน่ใจอะไรเลยค่ะผู้หญิงอีก23คนที่ดิฉันพบนั้นก็แค่พบโดยบังเอิญดิฉันไม่ได้ออกตรวจบางเพลงอย่างจริงจังเพราะไม่มีโอกาสที่จะทำได้แล้วก็ไม่น่าทำและถ้าทำไปก็อาจจะกลายเป็นเรื่องแปลกทำให้คนเขาสงสัยกันอีกเพราะฉะนั้นเท่าที่ดิฉันพบก็มีเท่านี้ละค่ะส่วนจะเที่ยวไปแอบแฝงอยู่ที่ไหนตามทุ่งตามท่าตามไร่ตามนาของบางเพลงที่ดิฉันไม่เจอนั้นและจะมีอีกเท่าไหร่ดิฉันไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้อาจารย์สมศักดิ์เคยบอกผมทีหนึ่งแล้วแต่ผมก็ลืมซะเองไอ้ผมมันก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมอย่างนั้นจึงขอถามครูอีกทีว่าผู้หญิงบางเพลงที่ท้องคราวนี้มีกี่คนกันแน่ได้รวบรวมกันแล้วมี210คนเป็นแน่นอนค่ะโอ้โหไม่เบาไม่เบาเลยทีเดียวผู้หญิงออกลูกทีเดียวพร้อมกัน210คนนี่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทั้งนั้นนอกจากแล้วอาจารย์สิริก็นั่งคิดอะไรนิ่งอยู่นานพอดูแล้วก็พูดขึ้นอีกเหมือนอย่างกับพูดกับตัวเองว่านอกจากมันจะมีวิธีการอะไรของมันซึ่งเราไม่รู้ที่จะทำให้ผู้หญิง210คนออกลูกโดยสะดวกรวดเร็วและไม่เป็นปัญหากับใครแม้แต่กับตนเองอาจารย์พูดเรื่องอะไรคะดิฉันฟังอาจารย์แล้วไม่เข้าใจเลยอ่ะตอนนี้ครูไม่ต้องเข้าใจอะไรผมหรอกครับเอาไว้ทีหลังก่อนแล้วครูจะเข้าใจเองเอแต่ผมก็ไม่รู้สินะถึงตอนนั้นครูอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้และผมเองก็คงไม่เข้าใจอะไรอีกเรื่องมันยากครับคืนนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สิริก็นั่งคุยกับอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาอีกครู่เดียวจากนั้นก็ขอตัวไปนอนแต่ว่าไม่ได้เล่าให้อาจารย์สมศักดิ์หรืออาจารย์ยุพาฟังว่าไปเจอกับครูจ้อยที่โรงเรียนมาแล้วก็ได้ความรู้อะไรบางอย่างซึ่งเรื่องนี้อาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาเนี่ยไม่รู้รุ่งขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์อาจารย์สิริก็ใช้เวลาทั้งสองวันเดินสำรวจบางเพลงเจอใครที่พอจะเข้าไปพูดคุยด้วยก็เข้าไปแนะนำตัวเองแล้วก็นั่งพูดคุยไต่ถามทุกสุขไม่ได้ถามอะไรไปมากกว่านั้นแต่ที่ที่อาจารย์สิริสนใจมากขึ้นคือบริเวณริมแม่น้ำแถวๆที่ยายละม่อมกับตาจงแกไปปลูกกระต๊อบอยู่นั่นเองค่ะอาจารย์สิริเดินไปตรวจตามฝั่งน้ำที่ติดกับน้ำนานๆก็หยุดเด็ดใบหญ้าหรือผักอะไรที่ขึ้นอยู่ริมน้ำขึ้นมาดูโดยใกล้ชิดใบหญ้าบางใบหรือว่าใบผักบางชนิดเช่นผักตบที่อาจารย์สิริดูแล้วเกิดความสนใจก็จะเก็บและก็เหน็บกระเป๋ากลับมาด้วยตอนเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะขึ้นรถกลับกรุงเทพอาจารย์ยุพาก็ถามอาจารย์สิริว่ามาอยู่ที่นี่3วัน2คืนพบอะไรบ้างหรือไม่อาจารย์สิริตอบว่าพ
ผมพบหลายอย่างที่น่าสนใจมากแต่สิ่งที่ผมสนใจนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ทั้งสองขอให้ผมมาช่วยดูหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบคงต้องรอดูกันต่อไปแต่ผู้หญิงที่ท้องในบางเพลงนี้อีก2เดือนก็จะคลอดน่าจะตกในราวกลางเดือนสิงหาคมหน้าผมอยากจะขอมาอยู่กับอาจารย์ที่บางเพลงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจะได้หรือไม่เช้าขึ้นผมก็จะอาศัยรถอาจารย์ไปสอนหนังสือตกเย็นเราก็กลับด้วยกันผมอยากจะเสียค่าห้องให้อาจารย์อาจารย์จะรับไหมครับอาจารย์ยุพาสั่นหัวดิกส่วนอาจารย์สมศักดิ์โบกไม้โบกมือทำนองปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะถ้าทำอย่างนั้นดิฉันก็เสียคนทั้งผัวทั้งเมียที่อาจารย์มาที่นี่อาจารย์ไม่ได้มาเที่ยวสักหน่อยแต่มาเพื่อจะช่วยเหลือเราทั้งสองคนต่างหากอาจารย์แน่ใจหรือครับแน่ใจที่สุดในชีวิตของเราสองคนนี้ครับก็คือยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าไม่ขอรับค่าเช่าห้องอาจารย์สมศักดิ์ตอบแทนอาจารย์สิริพยักหน้าไม่ว่าอะไรแล้วก็เดินถือห่อหรือว่าถุงอะไรใบนั้นไปขึ้นรถระหว่างสัปดาห์นั้นอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุภาก็ไม่ได้พบหน้ากับอาจารย์สิริอีกเลยและถ้าพบก็ไม่รู้จะพบไปทำไมเพราะอาจารย์สิริก็ไม่ได้ส่งข่าวว่าอยากจะพบจนกระทั่งถึงเย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์จะมีอะไรติดตามได้ตอนหน้ากะว่าวที่บางเพลงตอนที่5 This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ